เอาละครับเราจะไปกันที่ดร.สติธรธนานิติโชติค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สติธรค่ะสวัสดีอาจารย์ฮะครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะในสภาฝ่ายค้านเขาก็จะซักฟอกนอกสภาม็อบก็มาทุกวันสองปัจจัยนี้มีพลังพอที่จะสร้างจุดเปลี่ยนนำไปสู่จุดตายของนายกลุงตู่ได้หรือไม่ครับวิเคราะห์สักนิดสิครับอาจารย์ครับก็ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับครับผมหมายถึงสถานการณ์โควิดอะไรแบบนี้นะครับครับสองเรื่องนี้ยังไม่น่าจะพอที่จะนำไปสู่จุดตายของรัฐบาลนะครับสองเรื่องหมายถึงเรื่องม็อบทุกวันและเรื่องจะยื่นซักฟอกรัฐบาลสองเรื่องนี้เอาไม่อยู่ล้มรัฐบาลไม่ได้ถูกไหมยังไม่พอครับยังไม่พอถ้าโควิดตัวเร่งปฏิกิริยากับตัวเลี้ยงกระแสเท่านั้นครับยังไม่พอที่จะเปลี่ยนรัฐบาลได้เร่งปฏิกิริยากับเลี้ยงกระแสค่ะครับถ้าฉะนั้นอธิบายคำว่าเลี้ยงกระแสก่อนทำไมมองว่าสองเรื่องนี้มันก็แค่เป็นปัจจัยเลี้ยงกระแสมันไม่สามารถสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองอะไรได้อย่างใครเลี้ยงอย่างไรฮะครับคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคืออาการล่อแร่มาจากพักใหญ่ละนะครับคือจากตัวเลขที่เราก็กังวลกันหลักพันหลัก 5,000 มาหลักหมื่นมาหลัก 20,000 เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนไม่น่าจะไปรอดนะครับแต่ก็รอดมาถึงทุกวันนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำพังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยซึ่งเราก็เห็นแล้วล่ะว่าบุคคลก็มีดังที่ปรากฏนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่โควิดครับแล้วก็มุ่งไปที่ความผิดพลาดในการบริหารจัดการที่มันเกิดขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธในการอภิปรายเนี่ยก็คงทำได้แค่ตอกย้ำครับอันนี้เป็นคำอธิบายของคำว่าเลี้ยงกระแสก็คือตอกย้ำความผิดพลาดข้อผิดพลาดของรัฐบาลที่เคยทำมาแล้วสังคมรับรู้อยู่ละสังคมออกมากล่นด่าทุกวันอยู่ละครับมีคนออกมาคอเอากันจะถึงไปละนะครับจนกระแสมันซาบแล้วด้วยซ้ำนะครับครับดังนั้นการซักฟอกแล้วเป็นการเลี้ยงกระแสอาจมองได้ว่าก็ออกมาด่าแทนชาวบ้านอ่ะโอเคด่าในสภารักษาบทบาทของตัวเองไว้นิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำอะไรเลยถูกไหมฮะถูกต้องส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการโชว์ให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ดีทำไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยถ้าในฝ่ายค้านเนี่ยจะให้ความหวังกับสังคมได้มากกว่ายังไงในแง่มุมแบบครับประมาณนั้นมันก็แค่นั้นไม่สามารถที่จะสร้างจุดเปลี่ยนอะไรได้มากมายนะครับคือต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าคือจุดเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนไปได้ไม่ไกลครับมันคือการจุดเปลี่ยนไกลๆเนี่ยมันก็เช่นยุบสภาซึ่งมันไม่เกิดขึ้นแน่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครเขายุบสภาการเพราะมันเข้ากับซ้ำเติมสังคมนะครับหรือจะเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนรัฐประหารผมคิดว่าสังคมก็ไม่ตอบรับแบบเดียวนี้แน่เพราะนั้นมันไกลสุดมันได้แค่นายกลาออกไกลสุดแค่นายกลาออกเนี่ยมันก็ทำได้แค่การต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกกันใหม่นะครับซึ่งการเลือกนายกกันใหม่ก็กติกาก็ทราบกันดีกติกาเดิมสำหรับคนที่กลุ่มหัวใจสว250ไว้ได้แล้วก็มีสสอีกสัก120คนสนับสนุนเนี่ยก็เพียงพอที่จะได้รับสนับสนุนกลับมาเป็นนายกได้ครับนะครับแบบเนี้ยนะครับไอ้ซีนาริโอแบบเนี้ยมันทำให้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะแบบเพื่อไทยอย่างเงี้ยเขาก็มองแล้วมันไม่ใช่จุดแตกครับครับมันสู้เอาเก็บไว้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนรัฐบาลสมมุติว่าเกิดเปลี่ยนจริงๆนะคือจุดเปลี่ยนมันคือแน่นอนมันอยู่ที่โควิดคนจับตาครับวันนี้เราชินกับเลข 20,200 เสียชีวิตเนี่ยหรือ300แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดสักพักหนึ่งเนี่ยมันทะลุ 50,000 ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเกินไปถึงหลักพันแบบเนี้ยเฮ้ยแบบเนี้ยรัฐบาลอาจจะไม่ต้องรออภิปรายไม่ลงใจอ่ะอาจจะต้องไปเองไปเองแล้วมันอยู่ไม่ได้มันไปเองแล้วคือมันสุกงอมแล้วมันสุกงอมแล้วใช่จุดเปลี่ยนแบบนี้มันทำให้เป็นโอกาสมากกว่าสำหรับพรรคแบบเพื่อไทยเขาดูแล้วล่ะว่าลำพังแค่ไปชวนพรรคร่วมมาจับมือการตั้งรัฐบาลมันเป็นไปไม่ได้มันไม่พอครับมันโอกาสมันคือสุดท้ายมันจำเป็นต้องบวกกับพลังประชารัฐครับเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลครับด้วยสมการทางการเมืองด้วยสถานการณ์ด้วยถ้ามันวิกฤตมากๆเนี่ยคนอาจจะอยากเห็นรัฐบาลแบบแห่งชาติอ๋อรัฐบาลแห่งชาติอะไรแบบนี้นะครับครับครับทีนี้รัฐบาลแห่งชาติเงื่อนไขของทางเพื่อไทยเขาก็มักจะพูดอยู่เสมอว่า
โอเคเขาไม่ปฏิเสธในการที่จะจับมือกับพลังประชารัฐแต่ต้องไม่มีลุงตู่นะใช่ซึ่งถึงจุดนั้นจริงๆนะผมคิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกเพราะสถานการณ์นะครับผมคิดว่าท่านก็คงไม่กล้ากลับมาหรอกนะครับถ้าต้องไปเพราะสถานการณ์มันสุกงอมแล้วจริงๆเช่นติดเชื้อ 50,000 เช่นตาย 1,000 อะไรประมาณนั้นคือมันก็ต้องไปเองโดยภาวะทางธรรมชาติถูกไหมฮะใช่แต่ณที่นี้เฉพาะหน้าฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจารย์วิเคราะห์ว่ามันก็แค่การเลี้ยงกระแสการปฏิบัติการโฆษณาเปรียบเทียบเพื่อให้สังคมเห็นว่าฉันมีทีเด็ดกว่าในการบริหารจัดการในการแก้ปัญหามันก็แค่นั้นเองแต่มีคนเพิ่มอีกหนึ่งข้อสังเกตอาจารย์เขาบอกว่าดูอาการของแกนนำฝ่ายค้านอย่างเช่นเพื่อไทยดูจะซักฟอกแบบยังๆดูจะซักฟอกแบบมีเยื่อใยอะไรไอ้ตรงนี้มันอะไรเนี่ยอาจารย์ทำไมคนเขาคิดแบบนั้นกันอ่ะอันเนี้ยมันเป็นซีนาริโอในระยะยาวคือที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นระยะสั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุใหญ่ทางการเมืองนายกต้องถึงขั้นต้องลาออกแล้วเปลี่ยนการมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามองกันไกลๆเนี่ยซึ่งไม่ไกลมากแล้วล่ะปีกว่าเองนะครับรัฐบาลนี่จะยื้อเต็มที่ยังไงก็ต้นปี66ก็ต้องเลือกตั้งค่ะนะครับอยู่ครบเทอมก็ต้องประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีเยื่อใยกับกลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆนะครับเพื่อเปิดประตูไปสู่ว่าถึงจุดนึงที่ต้องไปแข่งกันที่สนามเลือกตั้งอีกครั้งนึงเนี่ยผลการเลือกตั้งแน่นอนเพื่อไทยก็น่าจะคาดหวังว่าน่าจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าปี62ครับแต่ว่ายิ่งใหญ่ยังไงก็ไม่น่าจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ครับยังไงสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องมีการประนีประนอมเพื่อก่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับกลุ่มการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพรรคหลักของพรรคการเมืองเข้าใจละโอ้ครับต้องไว้ไมตรีเพื่อที่จะได้คุยกันได้บ้างในอนาคตเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากติกาปี66มันก็ยังเป็นเลือกแบบนี้เลือกนายกก็เลือกแบบนี้ยังมีสว250เสียงอยู่โอเคยังเป็นเงื่อนไขเดิมไม่ได้เปลี่ยนดังนั้นยั้งมือไว้ไมตรีเพื่อที่จะได้คุยกันได้ในอนาคตว่ากันอย่างนั้นเถอะตรงนี้นี่เองในเรื่องของการเลี้ยงกระแสในสภาฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของการเลี้ยงกระแสของฝ่ายค้านทีนี้อีกอันหนึ่งอาจารย์วิเคราะห์ว่าม็อบทุกวันนอกสภาเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาขยายความสักนิดสิครับตรงนี้คือม็อบเนี่ยเราก็เห็นละว่าเขาก็เคลื่อนขับเคลื่อนกันมาเป็นปีเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะของม็อบเนี่ยก็มีขึ้นมีลงมีจุดที่พีคสุดๆมีจุดที่ฝ่อลงไปแล้วกลับมาพีคใหม่อะไรแบบนี้นะครับเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม็อบส่วนหนึ่งเนี่ยในระยะเนี้ยเขาก็คงถึงแม้ว่าโอเคเขาอาจจะไม่ได้ถอดบทเรียนอะไรกันจริงจังเป็นแบบให้เราเห็นนะครับเป็นวงขนาดใหญ่แต่ว่ามันมีการถอดบทเรียนเป็นรายวันอยู่ละแล้วก็อาจจะมองว่าณจุดเนี้ยมันอาจจะต้องคุยกันว่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระยะยาวละโอเคโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันเป็นเกมยาวเนี่ยมันก็จะต้องมีการเร่งกับปฏิกิริยาของการขับเคลื่อนอยู่เป็นระยะฝ่อเมื่อไหร่ต้องเร่งฝ่อเมื่อไหร่ต้องเร่งโอเคครับแค่นั้นเองนะครับมันทำได้แค่นั้นนะอาจารย์อ้าวแล้วครับเปลี่ยนมันต้องไปเปลี่ยนที่ตัวระบบด้วยมันเปลี่ยนนอกระบบโอเคมันไม่พอโอเคโอเคเอาแล้วครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ชัดเจนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะดร.สันติธรธนานิติโชตินะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะ